สวัสดีครับผมเทียมจากต่างดาวนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาจาก โอ้เนี่ยกลับมาจากอันนี้ละซึ่ง2-3 วันที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าหนักมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยป่วยหรือเปล่าหรือจำไม่ได้แล้วว่าป่วยเป็นยังไงนานมากนะครับตั้งแต่อยู่บนดอยละแต่ว่าจะมีอาการป่วยที่ปวดหลังอันนี้จะเป็นบ่อยแล้วก็มีความรู้สึกทุกเดือนแล้วก็ทุกครั้งที่พลาดที่รู้สึกว่ายกของผิดท่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีมาตลอดที่มีลั่นๆตลอดแม้กระทั่งการขับขี่ด้วยนะครับยานพาหนะก็จะมีมาบ้างนะครับดังเคล็ดล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จะซุดไปบ้างก็กายภาพก็กันไปนะครับจัดกระดูกบ้างอะไรบ้างก็ช่วยนะครับรักษายื้อนะครับอยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับถ้าจำเสื้อตัวนี้ได้ไหมนะครับถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วแสดงว่านะเราจะพูดถึงเรื่องไซคาเดลิกนะครับจะพูดในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะมัลติเวิร์สไม่ใช่ติโลกมิติตรงข้ามหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าช่องนี้ผมทำมาเกี่ยวเรื่องเหตุตั้งแต่แรกนะครับช่องนี้ช่องที่กำลังอัดอยู่เนี่ยครับเริ่มต้นจากช่องนำเหตุแต่ว่าในช่วงนั้นคือพูดใครไม่ได้นะครับน่าจะปี15นะครับอีกทีก็ปี17นะครับ2015แล้วก็2017พูดใครไม่รู้เรื่องนะครับบ้าโอเคนะครับเนื่องจากตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาเอาช่องนี้ละเอากลับไปเป็นพอยต์หลักของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้การเพาะเห็ดเป็นหลักนะครับแต่ว่าเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เอาไปอะแดปกันเองแล้วกันนะครับผมก็จะเพาะเห็ดไปเรื่อยไปเชื่ออย่างนี้นะครับขอโทษสำหรับคนที่ตามมาจากเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรเขาเรียกอะไรนะหลับนะครับก็ด้วยนะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สนใจนะครับก็ทำละฮะแล้วก็ตัวนั้นแหละที่เจ๋งเนาะติดดอยหนักมากแล้วก็ก็กลับมาทำในส่วนของที่เราถนัดดีกว่านะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของแบดทริปขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะนะครับทั้งหลังไมค์แล้วก็ในชาเดงแล้วก็ในกลุ่มเองด้วยก็มันจับจังหวะพอดีนะครับกับสิ่งที่ผมเป็นตอนนี้โอเคส่วนตัวผมเองนะครับตั้งแต่รู้จักกันมาผมไม่รู้ว่าผมเคยแบดทริปหรือเปล่านะแต่เท่าที่จำได้ผมไม่เคยแบดทริปแต่ผมสามารถอธิบายได้นะว่าอาการประมาณไหนนะครับถ้าให้มองภาพใหญ่ๆเลยนะครับก็จะประมาณแบดทริปก็เหมือนกับว่าต้องอยู่กับอาการที่เราไม่ชอบอ่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปในเรื่องของทริปก่อนคำว่าทริปนะครับซึ่งแปลได้ตรงตัวแล้วก็คือทริปนะครับหมายถึงการเดินทางทีนี้การเดินทางที่ดีก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมสัมภาระเตรียมอุปกรณ์เพื่อการทริปนะครับสถานที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญระดับต้นๆ นะครับสมมติว่าถ้าใครไปทริปแล้วในหน้าฝนแล้วก็ไม่มีร่มไม่มีเสื้อกันฝนอันนี้คุณก็ต้องเปียกแน่นอนนะครับฉันได้ฉันนั้นการทริปในโลกที่เรากำลังจะทริปกันอยู่ก็เช่นกันนะครับการทริปมีอยู่หลายแบบครับผมก็มีหลายระดับมีหลายแบบมีหลายประเภททริปคือการเดินทางนะครับคือการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงดาวก็เรียกว่าทริปเชียงดาวนะครับจากเชียงดาวไม่ใช่จากเชียงใหม่ไปเชียงรายก็เรียกทริปเชียงรายครับมันใกล้ไกลเราเรียกทริปกันหมดครับทีนี้ทริปก็จะมีทั้งสมหวังไม่สมหวังแล้วก็เขาเรียกอะไรเฉยๆประมาณนี้ก็มีประมาณ3ประเภทหลักๆนะครับก็อย่างนี้แหละครับเหมือนการทริปเลยนะครับเหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยอาจจะไม่ได้พักด้วยคือถ้ามันสนุกมันจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่สนุกมันก็จะแบดทริปนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะสมมุติให้เห็นภาพนะฮะเอาแบบเปรียบเทียบกับชีวิตจริงสมมุติว่าเราไปเที่ยวภูเก็ตใช่ไหมครับแต่ว่าในระหว่างที่เราไปภูเก็ตวันนั้นน่ะเราดันป่วยแล้วเราไม่สนุกกับเพื่อนๆอันนี้ก็
ก็สามารถนิยามได้ว่าอันนี้ก็ bad trip นะครับแต่ว่าถ้าป่วยแล้วก็ยังมีความสุขอันนี้ก็ไม่จัดว่าเป็น bad นะคืออยู่ใน mood ในโหมดที่ good mood เหมือนกันนะครับโอเคถ้าลองคิดไม่ออกอีกก็จะเป็นภาพใหญ่เลยที่เราติด bad trip นานอย่าง 7-8 ปีที่ผ่านมาเป็นภาพใหญ่ๆเลยนะที่เราออกไม่ได้มันก็จะอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็อยู่กับมันแล้วก็ชินกับมันใช่ป่าวะไม่ใช่นะครับก็โอเคคล้ายๆผมเปรียบเทียบประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าแบททริปอาการผมไม่เคยแบททริปนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอจะอธิบายได้แต่พอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเป็นอยู่ก็คือนี่เลยนะครับ อันนี้แบททริปมา3วันแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่4แล้วอันนี้อยากออกก็ออกไม่ได้อันนี้ก็เรียกบาดนะครับซึ่งทรมานแล้วก็ฝืนแล้วก็ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็วงระแวงจะลามไปถึงคนอื่นอันนี้นะครับอันนี้คือมันเหมาะมากกับคำถามที่ผมเจอตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดกล้องมาอ่านเลยแล้วก็ในส่วนของหลักในเองซึ่งมีคำถามเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เยาวชนก็มีแล้วก็มีคนแชร์ประสบการณ์ก็เยอะนะครับคำถามก็แยะนะครับตอบไม่ได้อีกตั้งซิกแพคแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูเวลาว่าหนึ่งว่าเท่าไหร่ละอ้าว6นาทีอ้าวใช่ป่าววะโอเคเรามีเวลาอีกนิดนึงไอ้ผมว่าผมพูดไปนานนะแต่ทำไมเหมือนไปแค่6นาทีเองอะไรกันต่อเดี๋ยวผมขอเปิดในนี้อ่านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยกับตอนนี้นะครับซึ่งผมมองอย่างนี้นะครับมองเป็นกลางมากครับถ้าใครอยากมองภาพนี้ชัดนะครับมันรู้จะพูดได้หรือเปล่านะลองแยกร่างตัวเองครับแล้วก็ไปนั่งฟังแยกนั่งฟังตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็นั่งฟังคนอื่นกรอความคิดตัวเองกลับไปกลับมาเนี้ยแล้วมันก็จะเข้าใจคือทั้งสองอ่ะมีความรักในวงการทั้งสองคนเลยเอางี้ดีกว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมเข้าข้างทั้งคู่เลยนะคือทั้งคู่อ่ะมีความรักในวงการนั่นแหละคือผมเห็นชัดผมเห็นทั้งสองฝ่ายผมเห็นตั้งแต่พวกเขาเริ่มต้นนะครับคืออยู่ด้วยกันมาผมเองก็มีโอกาสไกด์หลายครั้งนะครับอันนี้กล้าแหกปาก กล้าพูดนะครับคือจริงไม่จริงไม่รู้โบไว้ก่อนนะครับแต่ โอ้ยสงสารไม่จริง โอเคนะผมเปิดหน้าสู้นะผมมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเขานานมากๆแล้วก็ได้สปอนเซอร์แล้วเขาก็เป็นสปอนเซอร์ผมด้วยซึ่งทั้งสองค่ายก็สปอนเซอร์ผมนะครับอันนี้ถือว่า โอ้ยต่อนะครับน่าจะได้8นาทีละก็อยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันผมมองอย่างนี้นะครับว่าคือทุกอย่างที่เราทำนั่นแหละคือมันก็จะมีความยินดียินร้ายคือมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราต้องเจอแต่ถ้าเราไม่เจอนั่นถือไม่ปกตินะครับซึ่งผมมองว่าให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะครับก็แข่งขันกับตัวเองไปใครมีดีก็งัดไม่ได้งัดมาแข่งขันนะครับงัดสมรรถภาพไม่ใช่สิใช้คำนี้แล้วกัน ก็มาอันนี้กันนะครับส่วนผมนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการพอเหตุผมไปไกลแล้วอันนี้ผมกล้าต้องฮ่าๆแล้วแบบพูดตรงนี้เลยนะผมแค่รักษากลไกเท่านั้นเองนะครับคือเอาจริงๆนะรักษากลไกเพราะว่ากลุ่มมันไม่ได้ใหญ่มากและตลาดมันไม่ได้กว้างมากครับมันจะไปทำเหมือนหลายๆวงการไม่ได้มันต้องค่อยๆขยับแต่ผมรู้สึกว่าที่ผมตั้งเป้าไว้สัก5ปี10ปีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถึงแล้วมันใช้เวลาเร็วมากอาจจะไม่ถึง5ปีก็ได้มันก็อาจจะกลับมาเป็นที่พูดถกเถียงแล้วก็อันนี้ขอวิงวอนไปถึงผู้ใหญ่นะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้
หรือว่าเคยเขาเรียกอะไรนะปณิธานปฏิญาณไว้ว่าผมยินดีให้ความร่วมมือกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากๆนะครับผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมพร้อมมีความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่ผมหลงใหลมากแล้วก็หลงใหลมานานแล้วแล้วก็ผมเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองทั้งหมดแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ทำมันจนมาถึงวันนี้ก็แล้วกันนะครับแต่จริงไปไกลกว่านี้ประมาณนี้อันนี้ขอโม้นะครับขอโม้โอเคนะครับก็นะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับเพราะว่าผมว่าวงการอื่นเขาอาจจะมีขิงมีอะไรผมพอเข้าใจได้แต่ผมรู้สึกว่าวงการนี้มันสวยงามผมมีเรื่องหลายๆเรื่องที่จะเล่านะครับผมเคยรู้จักคนที่โกงผมไปสุดท้ายเขาก็ติดต่อกลับมาอะไรเงี้ยแล้วผมที่ติดหนี้ใครผมยังจำได้หมดแล้วก็ผมยินดีที่จะใช้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็สะอาดเหมือนกันนะครับทั้งร่างกาย แล้วก็จิตใจก่อนหน้านี้โอเคนะครับขอดูเวลาอีกรอบนะครับถ้าพอจะจบคลิปได้ยังอ๋อ11นาที20สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ